สวัสดีค่ะวันนี้จะมารีวิววิธีการซื้อตั๋วเป็นตั๋วที่เอาไว้ใช้ในการขึ้นรถไฟนะคะของญี่ปุ่นโดยที่จะไม่ต้องซื้อหลายๆครั้งซื้อครั้งเดียวเสร็จเลยนะคะอันดับแรกต้องไปที่ภาษาอังกฤษ All fare information will be displayed in English แล้วเราเลือกที่ New นะคะตั๋วใหม่แล้วก็เป็น New เหมือนเดิมจากนั้นเลือกจำนวนเงินที่จะซื้อวันนี้ซื้อ 3,000 นะคะก็ insert เข้าไปในช่องนี้ค่ะ insert เงินเข้าไป 3,000 บาท 3,000 เยนค่ะ 1,000 เยนทีละใบด้านไหนก็ได้นะคะโอเคแล้วเราใช้รับ receipt ด้วยใบเสร็จรับเงินด้วยการ์ดจะออกมานี่ได้การ์ดออกมาแล้วนะคะ